จริงๆในเรื่องของเทรนด์ปี2012ที่มองที่เรามองเนี่ยจริงๆเรามองเป็น3เรื่องนะครับ3เรื่องที่พูดเนี่ยก็คือ1เรื่องconnection 2เรื่อง conversation แล้วก็3เรื่อง conversion ทีนี้จริงๆถ้าจะพูดลงในแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยเช่นจริงๆมองว่าตอนนี้เรื่อง connection ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าหลายๆแบรนด์เนี่ยที่หาจุดเชื่อมโยงกับผู้บริโภคได้ยังไม่ดีนักนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่คิดว่าเป็นเทรนด์ในปีหน้าคือว่าเราต้องพยายามมองหารูปแบบในการเข้าถึงตัวผู้บริโภคซึ่งจริงๆอย่าง Facebook ยกตัวอย่าง Facebook ละกันว่าอาจจะเป็นตัวนึงที่หลายๆคนหยิบเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะสร้างคอนเนคชันกับคอน sumer ทีนี้เนี่ยบางแบรนด์ก็อาจจะทำแล้วดีบางแอนไอ้บางแบรนด์อาจจะทำแล้วออกมาก็ยังไม่ค่อยโอเคทีนี้เนี่ยข้อสำคัญที่สุดคือต้องลองพยายามหาจุดเชื่อมโยงที่คิดว่าดีที่สุดหรือโอเคที่สุดระหว่างเรากับแบรนด์นะครับทีนี้เนี่ยสมมติถ้าพูดเรื่องคอนเนคชันอันนึงที่น่าสนใจคือว่าจริงๆแล้วคอน sumer เนี่ยส่วนใหญ่สิ่งที่โพสต์ลงในพวกโซเชียลเน็ตเวิร์ก Facebook Twitter อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเกิน 30% เป็นเรื่องเกี่ยวกับแบรนด์ซึ่งพอไล่ลงมามันก็จะเริ่มเป็นอย่างเช่น positive things about the product they had negative things about product they had ก็คือพูดเรื่องดีเกี่ยวกับแบรนด์ที่เขาใช้หรือพูดเรื่องที่แย่ๆเกี่ยวกับแบรนด์ที่เขาใช้ส่วนพาร์ทหลังๆก็จะเป็นอย่างเช่นรายละเอียดปลีกย่อยละข่าวสารโปรโมชั่นโน่นนี่ฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราต้องบอกว่า starter ที่สำคัญในการสร้าง conversation ก็คือ positive ที่เกี่ยวกับแบรนด์ฉะนั้นถามว่าถ้าแบรนด์จะต้องเริ่มทำอะไรในเรื่องของการสร้างคอนเนคชันมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องรูปแบบหรือแพลตฟอร์มที่จะไปคอนเนคกับคอน sumer อย่างเดียวแต่เพียงแต่ว่าต้องหาเขาเรียก positive บางอย่างที่จะทำให้คอน sumer เนี่ยเริ่มพูดเกี่ยวกับแบรนด์เราได้ด้วยจากนั้นมันจะเริ่มง่ายละเพราะว่า channel ที่คนจะเอาไปพูดเนี่ยมันจะเริ่มหลากหลายขึ้นอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของคอนเนคชันที่สำคัญที่เราต้องพยายามดูนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจเรื่องคอนเนคชันก็คือว่าจริงๆถ้าลองดูข้อมูลในปีนี้จะเห็นได้ว่าเทรนด์การเติบโตของตลาดสมาร์ทโฟนค่อนข้างสูงรวมถึงการใช้งานพวก 3G หรือการเกิดขึ้นของระบบใหม่ๆอย่าง True Move Edge ที่ทำให้ 3G มันเร็วกว่าค่ามาตรฐานมากอย่างเงี้ยครับอันนี้เนี่ยมันเป็นตัวช่วยผลักดันเรื่องนึงก็คือเรื่องของการที่แบรนด์เริ่มจะไปคอนเนคกับคนผ่านหน้าจอมือถือมากขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยแบรนด์คอนเนคกับคนผ่านหน้าจอมือถือมันเป็นแค่เรื่องของ SMS ซึ่งคนส่วนใหญ่จะเพอร์ซีฟว่ามันเป็นสแปมซะมากกว่าทีนี้เรื่องเทคโนโลยีพวกนี้แหละที่มันจะเริ่มทำให้แบรนด์เริ่มเข้ามาใกล้ชิดกับคนมากขึ้นผ่านอะไรบ้างคือผ่านFacebook บนโมบายผ่านพวกแอปพลิเคชันต่างๆที่คนดาวน์โหลดซึ่งข้อมูลนึงที่น่าสนใจคือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยดาวน์โหลดแอปประมาณ24แอปต่อ1เครื่องแต่ใช้จริงเนี่ยไม่ถึง12แอปซึ่งแปลว่าถ้าแบรนด์สามารถทำแอปออกมาตัวหนึ่งแล้วทำให้คนใช้ได้เป็นประจำหรือใช้ได้บ่อยขึ้นนั่นน่าจะทำให้เกิดคอนเนคชันระหว่างคนกับแบรนด์เนี่ยได้ดีขึ้นด้วยอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องลองพิจารณาดูนะครับ